สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะทำเป็นวิดีโอให้ดูนะคะสำหรับการแต่งคลิปขายคอร์สนะคะก็อันนี้เป็นระบบ iOS นะคะกดเข้าที่คำว่าวิดีโอนะคะแล้วเลือกคำว่าใหม่นะคะเราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการเลยนะคะที่เราจะมาตกแต่งเนาะพอมาแบบนี้เราก็กดถูกไปเลยค่ะเราไม่แต่งเอาทั้งคลิปเลยนะคะแล้วก็กดตามด้วยที่สีเขียวโอเคตอนนี้แสดงว่าคลิปเข้ามาแล้วนะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะไปแต่งนะคะว่าเราจะใส่คอนเทนต์อะไรบ้างนะคะเราก็มาจัดการในส่วนของนะคะสัดส่วนวิดีโอก่อนนะคะสำหรับระบบ iOS เข้าไปที่ผ้าใบเลยนะคะคราวนี้เราดูอัตราส่วนวิดีโอนะคะถ้าเราเลือก1:1นี่นะคะเนื้อที่ที่เขียนเขาเรียกบาร์บนบาร์ล่างก็จะมีน้อยนิดนึงเนาะเพราะด้วยสัดส่วนวิดีโอที่มันเป็นอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่สัดส่วนอยู่ที่4:3นะคะเพราะนั้นเนี่ยนุชก็จะเลยเลือกเป็นนี่นะคะอัตราส่วนนี้4:5เพื่อที่จะได้เห็นข้อมูลได้มากหน่อยนะคะฟังก์ชันต่อมานี่ก็เป็นเรื่องของการซูมเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะจริงๆอันนี้ตั้งใจจะทำแบบนี้อยู่แล้วนะคะให้มันเป็นบาร์บนบาร์ล่างอย่างนี้แต่สำหรับคนที่ต้องการให้คอนเทนต์มีแค่บาร์บนหรือบาร์ล่างดูวิธีการนะคะถ้านุชกดปุ่มบนนะคะคลิปวิดีโอจะไปอยู่ข้างบนข้างล่างจะเหลือที่ให้เราใส่คอนเทนต์ได้นะคะสำหรับคนที่ต้องการแต่งคลิปเป็นแบบนี้นะหรือว่าพอดีมันจะอยู่ตรงกลางนะคะหรือว่าเต็มจอนะคะก็จะเป็นแบบนี้คือเต็มเลยนะคะเต็มทั้งจอเลยนะคะหรือว่าอยู่ล่างนี่ก็จะเป็นแบบสัดส่วนที่เหลือที่ข้างบนให้เขียนให้ใส่คอนเทนต์เยอะหน่อยนะคะตรงนี้เราจะเอาแบบพอดีให้อยู่ตรงกลางเราจะเขียนคอนเทนต์ทั้งบนและล่างนะคะในส่วนของพื้นหลังเข้ามาแล้วนะคะก็อยู่ที่ว่าเราเลือกนะคะว่าเราจะเอาพื้นหลังแบบไหนถ้าเราเอาแบบเบลอนะคะแบบเบลอก็จะมีหลายแบบนะคะเบลอระดับไหนนะคะมีให้เลือกได้นะคะความเบลอนะคะอยากรู้ว่าเบลอแล้วเป็นยังไงมาดูกันนี่นะคะโดยตัวคลิปเป็นอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นเบลอตามเนื้อสีของคลิปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาเบลอล่ะเราอยากจะได้เป็นสีหรือว่าเล่นระดับเราก็สามารถเลือกได้นะคะสีไล่สีกันแบบนี้แต่อันนี้อย่างที่บอกว่านุชเอาเป็นดำนะคะเพื่อให้พื้นมันเข้มๆเลยนะคะเราจะเอาตัวหนังสือมาตัดนะคะเสร็จแล้วเราก็กดติ๊กถูกเข้าไปนะคะเราเห็นตอนนี้หน้าจอมันดำหมดเนอะเพราะว่าด้วยส่วนต้นคลิปมันมืดนะคะเราขยับมาเราจะเห็นแล้วล่ะว่าตอนนี้นะคะพื้นหลังบาร์บนบาร์ล่างของเราเป็นสีดำนะคะคราวนี้เราจะใส่ข้อความแล้วก็กดที่ตัว T เลยนะคะกดที่ตัว T เลยแล้วคราวนี้เราก็ใส่ข้อความเราพิมพ์ข้อความได้เลยนะคะว่าคอร์สนะคะสอนพิมพ์ผิดนิดนึงออนไลน์สอนเอาใหม่พิมพ์ผิดนะคะคอร์สสอนขายสร้างอาชีพนะคะพิมพ์เข้าไปนะคะคราวนี้อยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนฟอนต์ไหมถ้าเปลี่ยนฟอนต์เรากดที่ตัว A ค่ะตัวฟอนต์เราสามารถเลือกฟอนต์ได้ถ้าฟอนต์ที่มีอยู่นี้นะคะไม่ถูกใจเราสามารถกดที่รูปกระเป๋านี้นะคะแล้วเข้าไปดาวน์โหลดนะคะฟอนต์ที่ฟรีสมมุติว่าจะเอาฟอนต์ที่เขียนว่าเกาหลีนี้นะคะนุชก็กดเข้าไปนะคะมันก็จะทำการโหลดนะคะเดี๋ยวรอดูกันนะคะใช้เวลาสักครู่หนึ่งเรากดปิดได้เลยนะคะเห็นไหมคะตัวกราเรียก็จะเป็นถูกเรียบร้อยแล้วนั่นหมายถึงเราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยเรากดย้อมกลับไปเลยค่ะแล้วเราลองเลือกฟอนต์ที่เราจะเอานะคะเราจะเอาตัวไหนตัวนี้ไหมตัวนี้ไหมนะคะลองเลือกดูนุชเลือกฟอนต์นี้นะคะฟอนต์นี้สีเปลี่ยนไหมถ้าสีเปลี่ยนก็กดตัวที่แถบสีแล้วก็เปลี่ยนเลือกเปลี่ยนได้เลยนะคะเอาสีอะไรสามารถเลือกได้นุชเอาสีเหลืองนี้นะคะก็กดถูกเลยนะคะถ้าใครจะใส่ขอบก็สามารถใส่ได้นะในฟังก์ชันเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็เราก็ลากหรือว่าเราจะตรงนี้นะคะตรงลูกศรตรงปลายมุมขวาล่างของข้อความมีให้ย่อขยายได้อย่างเงี้ยเราย่อขยายได้เลยนะคะเอาปรับตามขนาดที่เราต้องการได้นะคะ
ก็ดูจัดให้ตำแหน่งมันไม่แน่นเกินไปอะไรเงี้ยค่ะเนาะวางไว้นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราโอเคแล้วเราก็กดถูกนะคะเราจะเพิ่มข้อความใหม่แล้วก็กดที่ตัว Tนะคะเราก็กดทีบวกนะคะเพื่อที่จะเพิ่มข้อความเข้าไปนะคะคราวนี้ข้อความที่2ต่อไปของเราเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเขียนว่าเขียนราคาเนาะเพียงนะคะ199บาทเท่านั้นนะคะเพียง199บาทจำกัด100คนเท่านั้นนี่แล้วก็ใส่วงเล็บเช็คตัวอักษรให้ถูกแล้วเราก็เปลี่ยนสีหนูใช้เป็นสีแดงหนูก็เลือกสีแดงอยากใช้สีอะไรเลือกเอานะคะลองไล่ดูว่าสีไหนเหมาะสมนะคะแล้วเราก็กดที่ถูกเลยนะคะเราก็สามารถนี่เลยย่อขยายใช้การย่อขยายมาใส่ตามตำแหน่งเราจัดวางให้เหมาะสมได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็โอเคแล้วเรากดถูกต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างคอนเทนต์นะคะที่ข้างล่างนะคะเราก็กดทีบวกอีกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดทีแล้วก็ทีบวกอีกใส่ข้อความนะคะเดี๋ยวหนูจะใส่สนใจนะคะติดต่อ Line ID แล้วก็ใส่ ID ของเราไปเลยนะคะคราวนี้เราใส่ถูกแล้วเราเปลี่ยนสีนุชอยากเป็นสีนุชก็เลือกสีได้นะคะคราวนี้นุชอยากจะเล่นเอฟเฟกต์นิดนึงนุชเลือกฟอนต์นี้แล้วแหละถ้าใครจะเปลี่ยนฟอนต์ก็เลือกเห็นตัวที่ข้างๆตัว AA มั้ยคะจะมีตัวฟอนต์แบบตัวเอฟเฟกต์ขยับอยู่เรากดลองเล่นดูว่าเอาฟอนต์นี้มันจะเข้ามาแบบนี้นะตัวนี้เข้ามาแบบไหนนะตัวนี้เข้ามาแบบนี้นะเราสามารถเลือกได้นะคะเราสามารถเลือกได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็พอใจตัวไหนเราก็กดเลือกเอานะคะจะขึ้นมาแบบนี้แล้วแต่ลองดูเอาแบบที่ชอบนะคะแล้วเราก็กดถูกเลยนะคะเราก็ย่อมันลงมาย่อมันมาวางตำแหน่งที่เราต้องการนะคะจัดวางไว้นะคะต่อไปเราจะใส่เบอร์โทรศัพท์เพิ่มเราก็กดทีบวกเพิ่มข้อความอีกนะคะเราก็ใส่ข้อความเลยหรือนะคะโทร095นะคะ569842นะคะติ๊กถูกเลยเอานี้เข้าด้วยเอาให้เข้าแบบเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวมาพร้อมกันเลยถูกแล้วนะคะเวลาเข้ามาแบบเดียวกันเราก็ลากลงมานะคะลากลงมาอยู่ตรงนี้อาจจะขยับคลิปขึ้นมานิดนึงนะคะถ้าเกิดคลิปมันลงต่ำเราขยับได้นะเราก็จัดวางตำแหน่งที่เหมาะสมคราวนี้นะคะก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะให้ข้อความนี้นะคะแต่ละข้อความมันเป็นชั้นๆสีเขียวเห็นไหมอยู่ที่ว่าเราจะให้ข้อความแต่ละข้อความยาวไปถึงไหนนะคะของนุชเนี่ยเอาตั้งแต่ต้นคลิปไปถึงปลายคลิปเพื่อนๆเห็นไหมแถวบนเนี่ยค่ะหรือโทเนี่ยมันมีลูกศรอยู่หน้าและอยู่หลังเรากดไปเลยนะคะด้านหน้ามันจะขึ้นว่าให้ไปถึงไหนเราก็เอาไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นคลิปเลยมันจะขยับด้านหลังก็ปลายคลิปเลยอย่างนี้มันจะยาวไปเลยกดที่ข้อความนั้นเราก็เลือกต้นคลิปนะคะแล้วก็เลือกปลายคลิปหรือถ้าเกิดใครสมมติแต่งวิดีโอไหนแล้วไม่ต้องการให้ไปถึงต้นและปลายก็เลือกได้นะคะว่าจะไปโผล่ถึงตรงไหนนะคะนี่นะคะหนูเอาตรงนี้ไปทั้งคลิปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็จะได้คลิปวิดีโอที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วดูวิธีการมันจะเข้ามาแบบนี้เนี่ยมันจะเข้ามาแบบนี้นะคะเราก็กดถูกเลยนะคะดูใหม่คลิปต่อไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพอถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะเราก็สำหรับคนที่มีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการศิลปะผลับคนดังวันนี้ฝ้ายอัศดาพรเขียวอ่อนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเซเลบรับเชิญของเราต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเทปที่พิเศษค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำความรู้จักกับเซเลบรับเชิญถึง3ท่านด้วยกันทั้ง3ท่านนี้นะคะมีอาชีพที่ไฟนะคะมันจะกดพอกดแล้วเนี่ยจะขึ้นปุ่มบันทึกนะคะก็นี่ค่ะวิดีโอก็จะทำการเซฟนะคะลงไปในเครื่องให้เราเลยนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้คลิปสวยๆนะคะเอาไว้ทำการตลาดนะคะเป็นคลิปของเราเองที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครมีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคอนเทนต์คอนแทคสำคัญนะคะคลิปวิดีโอก็สำคัญเหมือนกันนะคะแล้วเราก็นำมาตกแต่งนะคะให้สวยงามนะคะสำคัญคือเวลาใช้ฟอนต์นะคะสำคัญมากๆเลยก็คือต้องเป็นฟอนต์ที่อ่านแล้วดูง่ายนะคะอ่านแล้วดูง่ายแล้วก็สีสันเนี่ยต้องมองเห็นชัดเจนนะคะไม่ถ้าเกิดอ่านยากเนี่ย
่ยมันก็อาจจะทำให้เขาติดต่อเรายากหรือว่าอาจจะทำให้เขาเนี่ยอ่านข้อความที่จะสื่อสารมาถึงเขาเนี่ยมาถึงลูกค้าเนี่ยได้ไม่ครบถ้วนไม่ชัดเจนนะคะตอนนี้เราเนี่ยเห็นปะคะว่าตอนนี้คลิปวิดีโอกำลังดาวน์โหลดไปประมาณ 40% แล้วนะคะเขาบอกว่ากรุณาอย่าล็อกหน้าจอหรือสลับไปใช้แอปอื่นนะคะเพราะถ้าออกไปเนี่ยวิดีโอก็จะทำการเซฟไม่สำเร็จนะคะนะคะเรารอแป๊บนึงนะคะใช้เวลานานหรือสั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความยาวของคลิปวิดีโอเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งคลิปไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากนะคะลองเล่นบ่อยๆแล้วจะรู้ว่าจริงๆแล้วคลิปนึงเนี่ยเราใช้เวลาแต่งแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะรอคลิปโหลดอีกแป๊บนึงนะคะใกล้แล้ว68 69นะคะ70หรืออีกแค่ 30% เท่านั้นนะคะเราก็จะได้คลิปที่สมบูรณ์แล้วโอเคไหมคราวนี้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆ นะคะลองฝึกทำดูนะคะลองเล่นเอฟเฟกต์อื่นๆถ้าเกิดว่าเราอยากจะแต่งคลิปให้มีความแตกต่างมีอะไรที่มันลูกเล่นที่มันเพิ่มมากขึ้นนะคะเราลองมากดเล่นได้เลยนะคะแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆการแต่งคลิปมันสนุกมากแล้วก็เรียกว่ามันไม่ได้ยากเลยนะคะมันไม่ได้ยากเลยจริงๆนะคะอาศัยการทำซ้ำทำบ่อยแล้วจะคล่องมากนะคะตอนนี้ 91% แล้วเราใกล้จะได้คลิปที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะนี่นะคะ96 97นะคะ98 99 100นะคะพอเราเซฟเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะอ่ะตรงนี้นะคะเราก็แค่กดปิดเฉยๆเองก็เขาก็โฆษณาของเขาไปกดปิดปุ๊บนะคะมันจะขึ้นตรงนี้ว่าที่บันทึกไว้กดถูกเนี่ยคือเรียบร้อยแล้วนั่นหมายถึงว่าคลิปวิดีโอเรานะคะลงไปอยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะ